ผมได้รับข้อมูลจากทางประชาชนคนหนึ่งเหตุเกิดเมื่อปีที่แล้ว1ปีที่ผ่านมาเพิ่งติดต่อผมได้เหตุเกิดอยู่ที่ว่ารินชำราบเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งคนที่เล่าเรื่องให้ผมฟังเป็นผู้หญิงเป็นแฟนของเขาแฟนของเขาเนี่ยได้ขับรถยนต์ไปเพื่อสิไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปนั่งกินอยู่ที่บ้านหน้าห้วยแค้นบ้านหน้าห้วยแค้นตำบลหน้าสวงอำเภอเดชอุดมนะโดยบ่รู้ว่ามีตำรวจมาแอบซุ่มเบิ่งเด็กที่จะสิมาจับเด็กน้อยอ่ะไม่แอบซุ่มเบิ่งจากนั้นตำรวจก็ลงมาจับแฟนของน้องคนนี้ไปเอากุญยึดกุญแจรถเนี่ยที่ห้อยไว้ที่เอวเนี่ยเอาไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปขังไว้อยู่ห้องสืบด้านล่างของสภ.วารินชำราบเอาไปไว้ที่ห้องพักของน่าจะเป็นห้องพักของสืบว่าแล้วขึ้นไปโรงพักบังเอิญแฟนแอบซ่อนโทรศัพท์ไว้เลยติดต่อมายังน้องผู้หญิงคนนี้ได้ต่อมาเขาเรียกเงิน 100,000 บาทลักษณะการเฮ็ดงานของตำรวจวารินชำราบนี่เขาเฮ็ดกันเป็นทีมเมื่อที่ถูกจับกันเด็กน้อยนี่มีบักตองมีบักแม็กแคลถูกจับอยู่บ้านบักแอดคำว่าบ้านบักแอดนี่จักสิแอดไหนล่ะผมก็บ่รู้บักแอดก็ถูกจับนำกันบ่แน่ใจว่าบักแอดบักตองบักแม็กแคลนี่ถูกจับอยู่6คนที่ถูกจับอยู่5 6คนรู้จักอยู่3คนซื้ออีก3คนนี่บ่รู้จักซื้อต่อมาก็ได้มีพูดคุยกันเจรจากันเรียกรับเงิน 100,000 บาทเรียกรับเงิน 100,000 บาทจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นให้เวลาติดต่อญาติหาเงินมาภายในเวลา6ชั่วโมงสุดท้ายหาเงินบ่ได้ได้เงินแค่ 80,000 บาทก็เลยตำรวจเอาไปแค่80,000 บาทขอหาถ้าบ่จ่ายเงินจำนวน 80,000 บาทนี่อาจสิถูกยัดยาเป็นผู้ฆ่าแล้วก็ร่วมจำนายเป็นนอกจากเป็นผู้จำนายแล้วก็ร่วมกันจำนายพร้อมโทษมันสิหนักหัวหน้าแก๊งเป็นผู้กองอักษรย่อว่าจอจานหัวหน้าเป็นผู้กองอักษรย่อว่าจอจานจอจานใช้ดีค่อยไปหาเอาแต่ละคนนี่มีหน้าที่แยกย่อยแตกต่างกันแล้วก็สิมีหมายตำรวจอยู่ตรงนั้นในทีมนั้นนำด้วยนอกจากนี้แล้วน้องผู้หญิงคนนี้ยังบอกว่าแฟนเล่าให้ฟังอีกแฟนเล่าให้ฟังอีกภายในสถานีตำรวจผู้ทอนวารินชำราบมีการลักลอบเสพยาบ้าตรวจเงี้ยวยังไม่เจอยังนั่นน่ะมีการลักลอบเสพยาบ้าแต่ว่าตอนที่เสพมันบ่ได้ลักลอบมันเสพไม่เห็นเลยมันเสพให้พวกนี้เห็นน่ะตอนนี้ผมกำลังให้คนกลุ่มนี้รวบร่วมกันเอาไล่ซื้อมาให้ผมแล้วผมสิพาดำเนินการเอาเรื่องกับผู้การจอจานผู้กองจอจานว่าเป็นผู้การจอจานผู้กองจอจานอันนี้เป็นเบื้องต้นตอนนี้กำลังรวบรวมเอกสารพยานข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดอยู่ที่เหตุที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับ